สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆด้วยนะครับเซฮายทักทายน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่กัปตันนะครับซึ่งวันนี้พี่กัปตันนะครับก็เอาเนื้อหาความรู้ดีๆมาอัปเดตให้น้องๆทุกคนได้รับรู้แล้วก็ได้รับชมกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่อยากจะบอกว่าเนื้อหาที่พี่เอามาสอนในวันนี้จะเป็นเรื่องของการอ่านชื่อสารประกอบเคมีอินทรีย์โดยปกติแล้วเนี่ยน้องๆม.6เนี่ยพี่ก็เชื่ออยู่แล้วว่าน้องๆเนี่ยคงได้เรียนเรื่องของการอ่านชื่อสารประกอบเคมีมาบ้างแล้วแต่วันนี้นะครับเนื่องด้วยว่าการอ่านชื่อสารประกอบเคมีอินทรีย์เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบางอย่างไปดังนั้นวันนี้พี่กัปตันก็เลยได้ถือโอกาสได้ถือโอกาสดีๆนะครับก็เลยแบบว่าอยากจะมาพูดอยากจะมาเยี่ยมเยียนน้องๆแล้วก็อยากจะมาอัปเดตเนื้อหาเหล่านี้ครับให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้รับรู้ก่อนที่น้องๆเนี่ยจะไปสอบ9วิชาสามัญแล้วก็แพท2ในปีนี้นั่นเองดังนั้นนะครับพี่อยากให้น้องๆทุกคนในวันนี้นะครับได้ลองโฟกัสแล้วก็ตั้งใจดูว่ามันคือสิ่งที่เราเรียนนี้ที่โรงเรียนไหมว่ามันถูกต้องกับตามที่เราเรียนที่โรงเรียนไหมบางทีโรงเรียนอาจจะยังสอนในรูปแบบของหลักสูตรเก่าหรืออาจจะยังไม่ได้อัปเดตดังนั้นวันนี้พี่กัปตันเองก็เลยอยากจะเอาเนื้อหาบางส่วนที่พี่กัปตันอ่านในเนื้อหาหลักสูตรใหม่แล้วก็เอามาอัปเดตให้น้องๆได้ทุกคนฟังนะครับสวัสดีเพทายเซฮายคิดถึงนะโอเคพีพีด้วยนะครับใต้ด้วยวันดีครับวันดีน้องๆทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวขอสวัสดีเซฮายน้องๆ นะครับแป๊บหนึ่งนะอ่ะปกรณ์มาแล้วครับวันดีครับพัชราวันดีรูปกัญญานัทวันดีครับสวัสดีครับเพทายสวัสดีคิดถึงเหมือนเดิมนะครับน้องนัทสาสาใต้เมจิกนะครับนพพัฒน์เซฮายก๋วยเจ๋งกิฟต์มาโอเคอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่กัปตันจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านชื่อสารประกอบเคมีอินทรีย์ยังไงก็แล้วแต่นะครับเนื้อหาวันนี้ขอให้น้องๆทุกคนโฟกัสและตั้งใจลุยกับพี่ไปเต็มที่นะครับไม่ว่าวันนี้น้องอาจจะไม่เข้าใจได้มากหรือได้น้อยอะไรก็แล้วแต่คืออย่างน้อยๆน้องก็สามารถเก็บวิดีโอนี้ไว้ดูซ้ำได้โอเคไหมลูกโอเคไหมวันนี้อาจจะยังได้อาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ถ้าสมมุติเราหมั่นฝึกฝนทบทวนแล้วกลับมาดูย้อนทบทวนได้พี่เชื่อเสมอเลยว่าหนูจะสามารถลุยแล้วก็ทำกับมันได้เต็มที่โอเคไหมครับสวัสดีน้องแป้งเจจูนสวัสดีครับสวัสดีน้องโซฟาด้วยสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยไหมพร้อมหรือยังลูกเด็กๆพร้อมไหมครับพร้อมไหมถ้าใครพิมพ์พร้อมนะครับกดคำว่าพร้อมมาหรือว่าถ้าใครยังไม่พร้อมนะครับบอกว่าพี่กัปตันแป๊บนึงเดี๋ยวขอหนูตามเพื่อนก่อนนะฮะก็รีบตามเพื่อนนะลูกรีบแชร์ไปให้เพื่อนดูนะครับอาจจะแชร์ลงไปในกลุ่มให้เพื่อนๆหรืออาจจะแชร์ไปหาแชร์ในเฟซส่วนตัวเก็บไว้ตัวเองดูคนเดียวก็ได้หรืออาจจะแชร์ไปให้เพื่อนๆที่อยู่ในแก๊งหรือกวนเดียวกันนะครับเพื่อที่เราจะได้มาอัปเดตเนื้อหาข้อมูลหลักสูตรใหม่นะครับโอเคไหมสวัสดีครับพร้อมเนาะโอเคเนาะอัศวินวินดี้นะครับพร้อมแล้วนะครับฟ้าค่ะสวัสดีครับโอเคมายสวัสดีลูกอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการอ่านชื่อสารประกอบเคมีอินทรีย์เลยแล้วกันตอนที่เราเรียนเรื่องของการอ่านชื่อสารประกอบเคมีอินทรีย์มาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วสารประกอบอินทรีย์ใครสามารถตอบพี่กัปตันได้บ้างว่าสารประกอบเคมีอินทรีย์ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเนื้อหาที่องค์ประกอบของสารประกอบเคมีอินทรีย์มีอะไรบ้างเด็กๆองค์ประกอบของสารประกอบเคมีอินทรีย์มีอะไรบ้างพร้อมค่ะพร้อมครับโอเคไหนพิมพ์คำตอบให้พี่กัปตันดูหน่อยองค์ประกอบสารองค์ประกอบของสารเคมีอินทรีย์มีอะไรครับขีดเส้นใต้ของคำว่าเคมีอินทรีย์แล้วนะองค์ประกอบหลักของเคมีอินทรีย์นะครับเก่งมากมีคนตอบถูกนะคือองค์ประกอบของตัวคาร์บอนไดออกไซด์และตัวไฮโดรเจนนั่นเองโดยปกติแล้วเคมีอินทรีย์จะมีองค์ประกอบหลักคือคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะครับอาจจะมีเป็นตัวออกซิเจนหรือตัวซัลเฟอร์ต่างๆโอเคไหมครับอาจจะมีเป็นออกซิเจนหรือซัลเฟอร์หรือแม้แต่ไนโตรเจนเองก็ตามนะครับโดยองค์ประกอบหลักๆส่วนใหญ่แล้วจะมีแค่คาร์บอน
ไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นหลักๆเก่งมากน้องบันสอนนะครับโอเคเห็นไหมองค์ประกอบส่วนหลักๆของเคมีอินทรีย์คือคาร์บอนและไฮโดรเจนทีนี้ครับในคาร์บอนและไฮโดรเจนนะครับเขาจะเอามาต่อกันในลักษณะที่เป็น C หลายๆตัวต่อกัน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 ยิ่งยาวมากเท่าไหร่นะครับความยาวของสายโซ่จะยาวมากขึ้นเท่านั้นซึ่งความยาวของสายโซ่ที่ยาวๆมากๆนั้นส่วนใหญ่แล้วเราจะไปเรียนในชีววิทยาจะเกี่ยวกับพวกโปรตีนหรืออะไรต่างๆนานาแต่วันนี้นะครับพี่กัปตันจะมาสอนการอ่านชื่อเคมีอินทรีย์ที่อยู่ในหลักสูตรใหม่โดยหลักๆแล้วหนูจะต้องแยกคำว่า3คำนี้ให้เป็นออดนะครับ alkane alkene และ alkyne ใครสามารถตอบพี่ได้พี่กัปตันได้บ้างครับว่า alkane มีลักษณะเป็นยังไงเอาแค่ alkane ก่อนนะใครยิ่งพิมพ์ยิ่งได้ลูกการเรียนที่ดีที่สุดคือการโต้ตอบและการพิมพ์การที่เราพิมพ์ออกมาว่า alkane คืออะไรมันคือการทบทวนในหัวสมองของหนูไประดับนึงแล้วโอเคไหมดีกว่าเรามานั่งแอบดูซุ่มซุ่มมองมองทำเป็นว่าแบบแอบดูหน่อยนะพี่กัปตันพี่กัปตันคือใครนะใครคือพี่กัปตันอะไรเงี้ยแอบเฉยๆไม่ได้โอเคไหมเรามาแอคทิวิตี้ด้วยกันนะครับโอเคนะหนูไม่รู้หนูอยู่ม.2ไม่เป็นไรลูกอยู่ม.2ก็พัฒนาได้น้องพิมพ์เก่งมากลูกแอลเคนเนี่ยลักษณะเด่นของมันคือจะเป็นรูปแบบของพันธะเดี่ยวนะครับโอเคไหมแอบเขียนไว้เลยลูกมันจะเป็นพันธะเดี่ยวพิมพ์มาเลยลูกว่าแอลเคนคือรูปแบบเป็นพันธะเดี่ยวพิมพ์มาเลยนะลูกส่วนแอลคีนรูปแบบของมันจะมีลักษณะคือพันธะคู่ลูกมันจะมีพันธะคู่1แห่งอยู่ในโครงสร้างโอเคไหมครับมันจะมีพันธะคู่1แห่งนะครับอยู่ในโครงสร้างนี่คือจะเป็นลักษณะของแอลเคนรูปแบบต่อมาครับคือเป็นรูปแบบของแอลไคล์เก่งมากเนี่ยน้องกัญญารัตน์เนี่ยพิมพ์มาแอลเคนพันธะเดี่ยวทารารานพันธะเดี่ยวเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอเคไหมยิ่งพิมพ์ยิ่งได้การพิมพ์คือการทบทวนในหัวสมองของหนูโอเคไหมลูกพี่จะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งเดี๋ยวพี่เล่าเรื่องหนึ่งนะครับให้ฟังเอาคลายก่อนเอาคลายก่อนเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะโม้เอาคลายก่อนแอลคายลักษณะของมันคือเป็นพันธะอะไรครับพันธะ3นะครับโอเคไหมพันธะ3 1แห่งนะครับโอเคเนาะทีนี้ครับสิ่งที่พี่จะเล่าให้ฟังคือพี่จะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนะครับพี่กัปตันเป็นคนฟังอย่างเดียวเป็นคนเหมือนฟังกับดูอย่างเดียวตอนครูสอนพี่ปรากฏว่าตอนที่พี่ฟังกับดูอย่างเดียวเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่เข้าใจนะตอนนั้นนะโมเมนต์นั้นคือพี่เข้าใจแบบสุดซึ้งครูถามมาฉันตอบได้ฉันเป็นราชินีไอ้ไม่ใช่ราชินีสิฉันเป็นราชา ฉันเป็นราชาแห่งราชอาณาจักรเลยตอนนั้นคือแบบถามมาตอบได้ถามมาตอบได้แต่พอกลับไปบ้านแค่นั้นแหละโอ้เดี๋ยวพูดตอบไปบ้านเลยเดินออกจากห้องแค่ก้าวขาออกจากห้องอ่ะหนูแค่พี่ก้าวขาออกจากห้องอยู่ดีๆพี่ก็ลืมเข้าใจปะหลังจากนั้นพี่เลยตัดสินใจเลยครับพี่กลับบ้านไปแล้วพี่ก็ลองเขียนดูปรากฏว่าพอพี่ลองเขียนดูปุ๊บมันจำได้แม่นกว่าเดิมดังนั้นหนูเรียนกับพี่ไปนะลูกหนูพยายามเขียนออกมาด้วยโอเคไหมครับโอเคไหมน่ารักที่สุดน้องแฮนน่าน้องพิชยารัตน์น้องใบตองเนี่ยจะทำให้หนูจำได้ทีนี้ครับสูตรของมันครับสูตรของแอลเคนจะมีลักษณะเฉพาะคือ CnH2n+2 บางคนยังไม่เข้าใจว่าสูตร CnH2n+2 คืออะไรความหมายของ CnH2n+2 คือการที่เราแทนเลขลงไปได้เลขตัวใดเอาไว้นะพี่จะพูดช้าๆเลขตัวใดลงไปใน n แล้วตรงตามแพทเทิร์น CnH2n+2 นั่นหมายความว่ามันคือพันธะalkane โอเคมั้ยลูกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติพี่แทน2ลงไปใน n พี่ก็จะแทนเป็น c2 ลงไปใน n แบบนี้เสร็จปุ๊บ h ใช่มั้ยลูก2พี่ก็จะแทนเข้าไปใน n ตัวนี้ก็คือเป็น2คูณ2บวก2จะกลายเป็น4เพราะฉะนั้น h ตัวนี้ก็คือจะเป็น2 2 4แล้วบวกอีก2จะกลายเป็น6ถูกต้องปะสูตรของพี่จะเป็น c2h6 อย่างเงี้ยครับเราสามารถแยกจำแนกชัดเจนได้เลยว่าสารชนิดนี้เป็นพวก alkane หนูเคลียร์มั้ยลูกโอเคไหมชอบเคมีมากเรียนกี่ครั้งก็ไม่เคยลืมเลยยกเว้นไม่ได้อ่านเป็นอาทิตย์ใช่ไหมใช่นะครับเพราะฉะนั้นพยายามจดเอาไว้ลูกการจดหรือเลคเชอร์เอาไว้จะทำให้หนูremember ได้ดีที่สุดนะครับต่อมาครับถ้าสมมติพี่แทน2เหมือนกันนะครับลงไปใน n แล้วปรากฏว่าสูตรของเราเป็น c2 แล้วถ้าแทน2ลงไปในนี้2คูณ2จะกลายเป็น4เห็นไหมแพทเทิร์นมันจะเป็นลักษณะของ alkane มันจะทำให้หนูรู้เลยได้ว่าเนี่ย
คือ alkene alkene โอเคไหมลูกเนี่ยรู้เลยได้ว่าเป็น alkene เพราะฉะนั้น alkene จะเป็น CnH2n+2 alkene คือ CnH2n ส่วน alkyne ครับก็จะเป็น CnH2n-2 ถ้าพี่แทน2ลงไปก็จะกลายเป็น H2 นั่นเองเนี่ยจะเป็นรูปแบบของ alkyne เคลียร์ไหมลูกเข้าใจไหมครับใครเข้าใจแล้วขอหัวใจรัวๆหน่อยครับเพื่อแสดงความเข้าใจกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าพี่จะแทนสูตรลงไปอะไรนะครับอย่างเช่นพี่พูดว่า C3H6 หนูก็ต้องตอบได้ว่าเป็นalkene หรือ alkyne พี่พูดว่า C5H12 หนูก็ต้องตอบได้ว่าเป็น alkene หรือ alkyne เห็นไหมถ้าหนูแยกจำแนกแช่จำตรงนี้ออกได้เรียบร้อยและชัดเจนแล้วหมายความว่าหนูเข้าใจแล้วว่าอะไรคือ alkene อะไรคือ alkene และอะไรคือ alkyne มาและทีมไทย say hi นะฮะโอเคไหมแก๊งโควิดอยู่ไหมครับแก๊งไตมิชชั่นอยู่ไหมลูกเต็มที่นะครับแก๊งโควิดหรือแก๊งไตมิชชั่นของพี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันอีกทีนึงเนาะตรงนี้นะครับวันนี้ลองเรียนในคร่าวๆดูก่อนนะครับสำหรับน้องๆไตมิชชั่นนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเต็มอีกทีนึงในคอร์สนะโอเคไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องอัปเดตทั้งเนื้อหาหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่ให้หนูอยู่แล้วโอเคไหมลูกไตมิชชั่นของพี่โอเคเนาะน้องชมพู่น้องปิ่นน่ารักมากน้องปุ้ยน่ารักมากโอเคอ่ะทีนี้มาเรื่องของการอ่านชื่อครับการอ่านชื่อที่จะทำให้หนูสามารถอ่านชื่อสารประกอบเคมีอินทรีย์ได้ฟังพี่ดีๆนะคือหนูจะต้องอ่านจำเลข1ถึงเลข10ให้ได้ก่อนโรงเรียนยังสอนไม่ถึงไหนเลยจ้าไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับหนูต้องจำ1ถึง10ให้ได้ก่อนคนไหนจดเลยนะลูก1มันจะอ่านว่ามี2จะอ่านว่าอีโอเคไหมอี3จะอ่านว่าโพ4บิว5เพน6เฮก7เฮป8ออก9โน10เด็กโอเคไหมลูกเคลียร์ปะเพราะฉะนั้นหนูต้องจำตัวเลขให้ได้ก่อน1คือมีหรือเม็ด2คืออีหรือเอสโควิดน่ารักมาก3คือโพเฉยๆโอเคเนาะสอนไม่ถึงไหน ไม่เป็นไรนะฮะค่อยๆพยายามพัฒนาไปทีนี้ฟังพี่นะครับถ้าสมมุติมันเป็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแอลเคนหนูเห็นปะแอลเคนถ้าสมมุติมันเป็น C1 ตัวเราก็จะอ่านว่ามีเทนเห็นไหมเพราะว่าเลข1มันคือมีแล้วตัวสุดท้ายลงด้วยเอ็นเราก็จะอ่านเป็นว่ามีเทนแก๊งไตมิชชั่นน่ารักมากลูกน้องจูนเห็นปะเป็นมีเทนถ้าสมมุติมันเป็น C2 ตัวหนูจำได้ไหม C2 ตัวของแอลเคนจะเป็นอะไรลูก C2H6 จำได้ปะเราก็จะอ่านสารชนิดนี้ว่าอีเทนเขียนไหมลูกอีเทนแต่ถ้าสมมติเราเป็น C3H ตัวนี้ครับมันจะต้องเป็นอะไรครับใครสามารถตอบได้แพทเทิร์นของเราคือ CnH2n+2 ถูกต้องไหมถ้าเป็น C3H ก็ต้องเป็น H ก็ต้องเป็น8ถูกต้องไหมลูก3 1 3 3 2 6 6บวกอีก2เป็น8โอเคไหมเคลียร์ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น C3H8 เราก็จะอ่านว่าโพรเพนน่ารักมากเก่งมากโอเคไหมครับต่อมาครับข้อที่4ครับอย่างเงี้ยถ้าเป็น C4 ก็ต้องเป็น H อะไรครับ H10 ก็จะอ่านเป็นบิวเทนถ้าเป็น C5 ก็เพนเทน C6 ก็เฮกเซน C7 ก็เฮปเทน C8 ก็ออกเทน C9 ก็โนเนน C10 ก็เด็กเคนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหนูก็จะสามารถลงเสียงด้วยเอ็นถ้าเป็นแอลเคนลงด้วยเอ็นโอเคไหมลูกน้องจูนน่ารักมากตอบคำถามพี่กัปตันด้วยนะครับควรจำเลขอะไรครับถึงใน YouTube Channel ควรจำเลข1ถึงเลข10เลยลูกโอเคไหมจำแค่10ตัวเก็ตมากน่ารักมากชาขวัญเก่งมาก C3H8 นะครับทีนี้ต่อมาเป็นแอลคีนแอลคีนจะลงแพทเทิร์นด้วยอีนเห็นไหมมันจะลงด้วยอีนอีนอีนอีทีนโพรพีนบิวทีนตามตัวเลขเลยลูก C4 C5 ก็เพนทีน C6 ก็เฮกซีน C7 ก็เฮปทีน C8 ก็C9 ก็โนนีน C10 ก็เด็กคีนเห็นไหมลูกเก็ตไหมหนูจำได้ตั้ง1ถึง10เลยลูกหนูจำตัวเลขได้เสร็จปุ๊บหนูดูว่ามันเป็นแอลเคนแอลคีนหรือแอลคายถ้าเป็นแอลเคนลงเอ็นถ้าเป็นแอลคีนลงอีนถ้าเป็นแอลคายลงไอโอเคไหมครับเคลียร์ไหมครับชัดเจนไหมลูกโอเคไหม
เลิศมากน่ารักมากทุกคนน่ารักมากโอเคไหมครับพี่ทบทวนความรู้นะจริงๆแล้วตรงเนี้ยพี่เคยอาจจะเคยสอนไปบ้างแล้วโอเคไหมครับทีนี้ครับต่อมาครับถ้าหนูจะอ่านชื่อที่มันเป็นลักษณะสายโซ่ยาวๆได้ฟังพี่ดีนะการที่หนูจะอ่านชื่อที่เป็นลักษณะของสายโซ่ยาวๆได้หนูต้องจำกิ่งให้ได้ลูกวันนี้พี่อยากให้หนูจำกิ่งแค่3กิ่งจำได้ไหมครับโอเคไหมหนูพี่อยากให้หนูจำกิ่งแค่3กิ่งมาลุยด้วยกันนะครับ3กิ่งนี้มีอะไรบ้างกิ่งแรกครับคือ CH3 CH3 อ่านว่าเม็ดทิวโอเคไหมลูกเม็ดนึกถึงเหมือนเม็ดลูกอมมาลูกเม็ดนะลูกเม็ดคือ1เม็ดนะลูกเหมือนลูกอม1เม็ดเม็ดคือ C1 ตัวเม็ดทิวโอเคไหมลูกอันนี้คือกิ่งนะลูกเราจะอ่านกิ่งคือตัวเนี้ยมันจะไปเกาะบนสายโซ่ของคนอื่นๆตัวอย่างเช่นนะฮะ CH3 CH2 CH3 แบบเนี้ยครับแล้วอยู่ดีๆก็มี CH3 ตัวเนี้ยครับมาเกาะอย่างเงี้ยเห็นปะอยู่ดีก็มี CH3 ตัวเนี้ยมาเกาะอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าเป็นกิ่งที่มาเกาะจะเรียกว่าเม็ดทิวเคลียร์ไม่เคลียร์แต่ถ้าสมมติว่าตัวที่มาเกาะอะครับเป็น CH2 CH3 หรือเป็น C2H5 เห็นปะถ้าเรารวมกันมาแล้วก้อนนี้ก็คือจะเป็น C2H5 อย่างเงี้ยครับเขาก็จะอ่านว่า H2 เขียนไหมลูกมาช้าแต่มานะทีมคนไทยแบมแบมน่ารักมากนะฮะมาเรียนด้วยกันนะลูกมาตั้งใจกันนะลูกคนที่มาเรียนวันนี้ที่หนูมาตั้งใจวันนี้ที่หนูมาดูวันนี้พี่บอกเลยนะลูกหนูจะไม่เสียแรงและหนูจะไม่มีสิการเสียเวลาใดๆเลยเพราะว่าหนูเป็นเพราะว่าสิ่งที่พี่เอามาให้วันนี้ครับมันเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วมันเป็นสิ่งที่พี่อยากจะเตือนน้องๆหลายๆคนเพราะบางทีอะครับตอนพี่ถามน้องๆในไตรมิชชั่นอันนี้พี่ขอพูดนิดนึงนะครับตอนที่พี่ถามน้องๆในไตรมิชชั่นหรือเด็กๆที่ลงสรุปม.4 ม.5 ม.6อะครับพี่ก็ถามไปบอกว่าเนี่ยน้องครับน้องได้เรียนการอ่านชื่อเนี่ยหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรเก่าปรากฏว่าที่โรงเรียนนะครับยังมีน้องๆหลายคนนะครับก็ยังเรียนในเรื่องของหลักสูตรเก่าอยู่คือยังสอนตามแพทเทิร์นที่พี่กัปตันเคยสอนอยู่เมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นพี่จะต้องมีการอัปเดตเนื้อหาให้น้องๆทุกคนนะครับดังนั้นวันนี้พี่ก็เลยตัดสินใจออกมาก่อนเลยคือออกมาแจ้งให้น้องๆในเพจทุกคนนะฮะได้รับรู้ก่อนเลยว่าที่โรงเรียนเราอะยังสอนหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรใหม่ให้เราลองดูตรงนี้ให้ลองเปรียบเทียบกับวันนี้ที่พี่กำลังจะเล่าให้ฟังถ้าสมมติว่าสอนตามหลักสูตรใหม่แล้วหนูก็โอเคยิ้มแฮปปี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าหนูไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้สอนตามหลักสูตรเก่าหนูก็ลองเอาเก็บวันนี้ครับเก็บไลฟ์วันนี้ครับเก็บไปพิจารณาแล้วลองเรียนดูนะครับเราจะได้รู้นะครับเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาของม .6 นะลูกโอเคไหมเข้าใจไหมครับโอเคเนาะเข้าใจนะครับตรงกันเนาะทีนี้ครับมาดูต่อนะครับถ้าเป็น C3H7 ก็จะเป็นโพพิวขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มอะไรมันมาเกาะของเราโอเคไหมลูกขึ้นอยู่ว่ากลุ่มอะไรอะครับมันมาเกาะกลุ่มไหนมาเกาะเราก็ต้องเรียกชื่อนั้นเห็นไหมมันก็จะตรงครับเม็ดเอสแล้วก็โพพิวโอเคไหมมันก็จะคล้ายๆกับมีอีโพเหมือนกันคล้ายๆกันหนูจำแค่3กลุ่มนี้อ่ะไหนๆน้องๆคนไหนน่ารักนะคะช่วยพิมพ์3ชื่อกลุ่มนี้มาให้พี่กัปตันหน่อยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พิมพ์มาเลยครับว่าเมทิลเอทิลโพพิวพิมพ์อย่างนี้มาเลยลูกเมทิลเอทิลโพพิวหนูจะได้จำเข้าไปในหัวท่องพร้อมกันครับเมทิลเอทิลโพพิว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 methyl ethyl propyl methyl 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 propyl นั่นแหละแผ่นสะดุดนะฮะโอเคป่ะคุณครูสอนหลักสูตรนี้แหละค่ะใจเย็นๆใจเย็นอันนี้คือยังไม่ใช่หลักสูตรใหม่นะอันนี้คือสิ่งที่พี่พูดอยู่นี่คือมันจะเป็นยังเป็นพื้นฐานอยู่นะครับ methyl ethyl propyl โอเคมั้ยท่องพร้อมกันนะครับ methyl ethyl propyl methyl ethyl propyl methyl ethyl propyl โอเคเก่งมากนะฮะพิมพ์มา3ตัวเลยลูกหนูจะได้ remember และหนูจะได้จำได้นะฮะน่ารักมากน้องชติยาน้องเนยนะฮะเก่งมากนะครับโอเคน้องจะต้องเป็นคนที่น่ารักน้องจะต้องเป็นคนเก่งขึ้นทุกวันแน่นอน
ที่เชื่อนะครับโอเคไหมเป็นการทบทวนความรู้นะครับโอเคอ่ะทีนี้ครับจบในส่วนของพื้นฐานที่พี่กำลังจะเล่าให้ฟังไปแล้วทีนี้ครับมาต่อกับวิธีการอ่านชื่อจริงๆที่สมมติหนูเจอลักษณะที่มันเป็นสายโซ่ยาวมาแบบยาวๆมาแบบเยอะแยะมากมายญาติโกโหติกานะครับหลักการนะลูกสำคัญมากหนูจดหลักการนี้ไปเลยนะครับฟังพี่กัปตันนะพี่ขอร้องหนูจดหลักการ3ข้อนี้ไปเลยนะลูก3ข้อนี้จะทำให้หนูอ่านชื่อสารประกอบเคมีอินทรีย์ได้ตลอดกาลและนานเทิร์นของแอลเคนแอลคีนและอัลไคน์หนูจดไว้เลยนะลูก1หนูต้องหาสายโซ่หลักให้เจอก่อนคอนเซปต์ในการทำนะลูกถ้าหนูเข้าใจคอนเซปต์ในการอ่านชื่อหนูจะไม่มีคำว่างงอยู่ในหัวหนูจะเป็นเขาเรียกอะไรดีอ่ะเคยเห็นประกวดนางสาวไทยไหมเคยเห็นปะหนูต้องมงลงแล้วจังหวะนั้นเออจังหวะนั้นหนูต้องมงลงแล้วเพราะฉะนั้นจดไปเลยลูก3แพทเทิร์นในการเขียนสารการอ่านชื่อสารประกอบเคมีอินทรีย์คือ1หาสายโซ่หลักให้เจอถามว่าสายโซ่หลักจุดเด่นของมันคืออะไรสายโซ่หลักจุดเด่นของมันคือเป็นสายโซ่ที่ยาวที่สุดลูกโอเคปะน่ารักมากเลยเนี่ยพิมพ์คำตอบมาเต็มเลยโอ้พี่เนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วพี่แบบชื่นใจมากเลยนะที่น้องแบบตั้งใจแล้วก็ขยันกันขนาดนี้นะครับพี่เชื่อนะครับว่าน้องทุกคนนะครับที่ได้เห็นวิดีโอนี้คือคนที่โชคดีที่ทำที่โชคดีอะครับใช่คือคนที่โชคดีที่จะรู้แล้วก็ทำแบบเนี้ยไม่งงอีกต่อไปโอเคไหมอ่ะทีนี้วิธีที่1ครับคือการหาสายโซ่หลักให้เจอ2นะครับให้หนูอ่านกิ่งก่อนนะพอหนูหาสายโซ่หลักเจอเสร็จปุ๊บหนูจำหนูหาตำแหน่งของกิ่งมันให้เจอโอเคไหมโดยการอ่านกิ่งนั้นหนูต้องเรียงตามตัวอักษรถามว่าเรียงตามตัวอักษรคืออะไร A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y อันนั้นแหละลูกคือการเรียงกิ่งเรียนว่าใครมาก่อนมาหลังด้วยตัวภาษาอังกฤษโอเคไหมอันที่3ลูกค่อยอ่านจบด้วยสายโซ่หลักโอเคไหมลูกอ่านจบด้วยสายโซ่หลักนะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้พอหนูเข้าใจแพทเทิร์นตรงนี้เรียบร้อยแล้วจด3อันนี้เรียบร้อยแล้วนะลูกอ่ะถ้าใครยังไม่จดแคปนะลูกอ่ะแคปน่ารักนะครับอ่ะต่อจอนแคปพี่ขอทำตัวน่ารักก่อนนะครับโอเคนะอ่ะโอเคแคปตอนน่ารักนะครับอย่าแคปตอนพี่หน้าเวอร์ไม่เอานะครับไม่เอาตอนพี่กับตอนหน้าเวอร์นะครับอ่ะทีนี้ฟังต่อนะครับเด็กๆถามว่าทำไมต้องบอกว่าห้ามแคปตอนพี่หน้าเวอร์เพราะว่าใน IG พี่อ่ะเด็กชอบแคปตอนพี่หน้าโป๊ะมากหน้าแบบหน้าโป๊ะอ่ะเออเราแท็กมาแบบแท็กมาหน้าโป๊ะถ้าแท็กมาตอนหน้าพี่กับตอนหล่อพี่กัปตันจะแชร์แต่ถ้าแตะแหกมาตอนพี่กัปตันหน้าเวอร์อะกำลังแบบอ้าปากแบบไม่น่ารักอะพี่กัปตันก็จะแบบไม่ได้โอเคปะอ่ะทีนี้มาดูวิธีการอ่านของแอลเคนกันครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอย่างกันพี่พูด3ข้อหนูอาจจะยังงงนะฮะเรามาลองดูที่ตัวอย่างกันเลยนะลูกโอเคปะแอบมาลองดูที่ตัวอย่างครับเอาตัวอย่างแรกก่อนเลยเป็นแอลเคนนะครับแอลเคนแน่นอนเสียงสุดท้ายต้องลงด้วยเอ็นหนูคิดในหัวเลยนะหนูต้องลงด้วยเอ็นและเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับหน้าเวิร์กกันน่ารักไม่น้อยไม่ได้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าหลักสูตรใหม่กับหลักสูตรเก่ามันต่างกันยังไงบ้างมันต่างกันนิดเดียวเองนะฮะแต่พี่อยากเตือนไว้น้องๆมาดูอันแรกเลยครับ C3 H2 CH3 อันนี้เป็นรูปแบบของแอลเคนโดยที่ไม่มีกิ่งเลยดังนั้นถ้ามันไม่มีกิ่งเราโฟกัสแค่สายโซ่หลักอย่างเดียวสายโซ่หลักเป็นอะไรลูก C กี่ตัวครับ C 3ตัวเพราะฉะนั้น C 3ตัวปุ๊บมันก็จะเป็นโพถูกต้องไหมลูกโพถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้น C 3ตัวก็จะเป็นรูปแบบของโพพอมันเป็นโพจะเฉลยและตีปากตัวเอง1ทีโพเสร็จปุ๊บแล้วแอลเคนลงด้วยอะไรลูกแอลเคนลงด้วยเอนถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเลยต้องอ่านชื่อว่าโพเพนนั่นเองเคลียร์ไหมครับเห็นไหมเราไม่ต้องอ่านกิ่งเพราะมันไม่มีกิ่งให้เราอ่านเราก็อ่านไปเลยครับว่าโพเพนเขียนไหมลูกเขียนไหมชัดเจนนะครับเป็นโพเพนเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆละ
พี่สอนข้อนี้ไปแล้วดังนั้นหนูตอบข้อนี้ให้พี่กัปตันหน่อยได้ไหมลูกว่าข้อนี้อ่านว่าอะไรหนูลองนับดีๆนะว่ามี C กี่ตัวแล้วมันเป็นแพทเทิร์นของอะไรเห็นป่ะมันเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเป็นพันธะของแอลเคนดังนั้นข้อนี้จะตอบว่าอะไรลูกลองค่อยๆดูนะครับค่อยๆลองพิจารณาดูนะครับในระหว่างที่พี่กัปตันรอคำตอบอยู่นี้พี่ก็อยากจะมีเรื่องชี้แจงบางอย่างให้น้องๆได้รับฟังกันก็คือเดี๋ยวพี่กัปตันเนี่ยกำลังคิดโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์หนึ่งก็คือเป็นโปรเจกต์ติวน้องๆติวมิดเทอมน้องๆเพราะว่าเนื่องจากด้วยว่าช่วงนี้นะครับมีน้องๆหลายคนนะฮะใกล้เขาเรียกอะไรนะใกล้สอบมิดเทอมแล้วถูกต้องไหมลูกมีน้องๆหลายคนใกล้สอบมิดเทอมแล้วดังนั้นพี่กัปตันนะก็เลยคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาในหัวว่าเดี๋ยวจะมีการจัดติว2วันนะฮะเป็นการจัดติว2วันที่จะเอาน้องๆทุกคนเลยนะฮะที่เป็นแฟนคลับพี่กัปตันที่อยู่ในแฟนเพจพี่กัปตันที่ดูไลฟ์วันนี้หรือใครหลายๆคนที่ติดตามพี่กัปตันนะครับเอามาติวมิดเทอมดีมั้ยลูกดีมั้ยโดยจะจัดติวมิดเทอมเป็นกลุ่มลับด้วยนะเราจะไม่สอนสดตรงนี้นะครับเราจะไม่สอนสดตรงนี้เราจะเก็บไปเป็นความลับของเราโอเคมั้ยลูกดีป่ะดีมั้ยลูกเราจะจัดติวโครงการติวเหมือนเป็นโครงการนึงที่พี่กัปตันอยากจัดให้เป็นมิดเทอมสำหรับมิดเทอมทั้งน้องม.4 ม.5 แล้วม.4 ม.โดยส่วนใหญ่แล้วพี่จะจัดม.4 ม.5 ส่วนน้องม.6 เนี่ยเดี๋ยวพี่กัปตันขออนุญาตคิดก่อนนะฮะดีมั้ยลูกดีป่ะดีเนาะเพราะฉะนั้นม.4 ม.5 นะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะจัดติวมิดเทอมให้น้องๆ นะครับเพื่อให้น้องเนี่ยเรียนแค่2วันแต่น้องสามารถเก็บคะแนนได้ปังอะไรเงี้ยฮะดีเนาะดีงามนะครับเดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับรอติดตามไม่ว่าอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าหรืออะไรอย่างงี้นะครับดีมากๆเลยโอเคข้อนี้นะครับอุ๊ยมีน้องๆหลายคนตอบมาเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวขอดูกันนะจะมีน้องจันเพชรนะฮะน้องพันน้องกมลวรรณน้องภัทราภาน้องติคีน้องน้ำมนน้องชันรัตน์น้องชีน้องชาดาพรน้องน้ำน่ารักเซฮ่าน้องน้ำน้องน้ำทุกคนน่ารักน่ารักมากๆเลยน้องไตมิชชั่นของพี่เองนะครับน้องนุ่นน้องใดนะครับน้องนิพัทนะครับโอเคอ่ะทีนี้ครับข้อนี้ก็จะอ่านว่า C มันมีกี่ตัวลูกมันมีทั้งหมด6ตัวแล้วมันไม่มีกิ่งเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็สามารถอ่านได้ว่าเป็น H เซนได้เลยน่ารักมากเก่งมากนะครับทีนี้ครับมาดูข้อนี้ครับฟังพี่ดีๆนะรอบนี้จะรอบนี้ใจนี่แล้วนะครับรอบนี้ต้องฟังดีๆนะรอบนี้ครับมีกิ่งเกิดขึ้นหนูสังเกตไหมมันต่างกันเห็นไหมครับมันต่างกันม.6 ด้วยจะดีมากๆเลยครับพี่ได้เดี๋ยวพี่กับตังขอไปพิจารณาก่อนนะครับแต่ม.4 ม.5 แน่นอนนะลูกเนาะโอเคทีนี้ครับฟังพี่กับตังดีๆนะครับมันจะมีสายโซ่นะครับมันจะเยอะมากเลยตอนนี้ดังนั้นน้องนะครับหนูต้องหาสายโซ่หลักให้เจอก่อนนะครับไหนใครหาสายโซ่หลักให้พี่กับตังเจอได้บ้างสายโซ่หลักมีกี่ C ครับลองดูซิลองหาดูซิสายโซ่หลักมีกี่ C ครับข้อนี้นะครับถ้าหนูแบบไม่เข้าใจจริงๆหนูจะใช้เป็นสายโซ่หลักแบบนี้มันจะไม่ได้นะครับสายโซ่หลักแบบนี้มันจะไม่ได้เพราะมันจะมีกลุ่มอะไรก็ไม่รู้มาเกาะชิงชิงซึ่งมันไม่ใช่กลุ่มที่พี่กัปตันสอนไปกลุ่มที่พี่กัปตันสอนไปมีแค่3อย่างคือเมทิลเอทิลโพพิลเมทิลเอทิลโพพิลถูกต้องไหมลูกดังนั้นนะลูกสายโซ่หลักที่ถูกต้องจริงๆนะครับจะเป็นสายโซ่ที่ยาวที่สุดนั่นก็คือสายโซ่นี้นั่นเองหนูดูดีๆนะสายโซ่ที่ยาวที่สุดจะเป็นสายโซ่นี้นะครับเห็นไหม C 7ตัวนะครับเห็นปะครับมันจะมี C 7ตัวทีนี้พอมันมี C 7ตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำตามสเต็ปเลยเห็นปะหาสายโซ่หลักเจอเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อมาเราจะทำการอ่านกิ่งตามตัวอักษรแต่ก่อนที่เราจะอ่านกิ่งหนูจะต้องหาให้ได้ว่า C ฝั่งไหนเป็นเลข1และ C ฝั่งไหนC ฝั่งไหนเป็นเลข1ถ้าสมมติเราหา C ฝั่งนี้เป็นเลข1มันจะเป็น1 2 3 4 56 7แบบนี้กับอีกวิธีนึงก็คือเราจะเป็น C 1ฝั่งนี้ถูกต้องไหมลูกก็เป็น1 2 3 4 5 6และ7แบบนี้น้องคิดว่าเป็นแบบสีแดงหรือสีเหลืองลูกหนูคิดว่าเป็นแบบสีแดงหรือสีเหลืองลูกเวลาเรานับหนูคิดว่าจะเป็นแบบไหนครับหนูคิดว่าจะเป็นแบบไหนครับเป็นสีเหลืองแล้วเป็นหรือเป็นสีแดงครับเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีแดงครับ
น้องๆหลายคนอาจจะตอบสีแดงหรือน้องๆบางกลุ่มหลายคนก็อาจจะตอบสีเหลืองคำตอบที่ถูกต้องคือสีเหลืองถามว่าพี่กัปตันใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจให้หนูดูกิ่งลูกว่ากิ่งตัวไหนเจอเลขน้อยสุดใช้ด้านนั้นเป็นสีที่หนึ่งโอเคไหมลูกอย่างเช่นเราเจอกิ่งตัวเนี้ยเห็นปะมันคือสีเลข2มันคือเลข2แต่ถ้ามาเทียบกับฝั่งสีแดงนะครับพอเรามาเจอกิ่งตัวนี้ครับมันเป็นสีเลข3แล้วเห็นไหมครับมันเยอะกว่าดังนั้นเราจึงต้องใช้ตัวที่มันน้อยคือเหมือนประมาณว่าเราเจอกิ่งปุ๊บแล้วตัวเลขที่น้อยที่สุดอะครับใช้ตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นสีแดงเราเลยต้องทำไมครับตัดทิ้งไปนะครับเก่งมากๆเลยน้องๆหลายคนตอบถูกนะครับแสดงว่าเราเรียนที่โรงเรียนเนี่ยรู้เรื่องในระดับหนึ่งแล้วแน่นอนเก่งมากๆนะครับดังนั้นเราจะต้องใช้สีเหลืองนะครับเป็นตัวอธิบายกิ่งถูกต้องไหมครับเป็นตัวอธิบายกิ่งนะครับโอเคทีนี้พอเราใช้สีเหลืองเป็นเมนหลักและเรากำหนดไอ้นี่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกิ่งกันครับกิ่งก็จะมีทั้งหมดแบบนี้กิ่งที่เราเห็นก็จะมีทั้งหมด3ตัวโอเคไหมพอเราเห็นกิ่งทั้งหมด3ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราอ่านกิ่งก่อนดูชื่อกิ่งครับหนูลองดูชื่อกิ่งกิ่งเรามีอะไรบ้างกิ่งเรามี C ตัวเดียวถูกต้องไหมเป็นเมทิลถูกต้องไหมลูก C ตัวเดียวคือเมทิลดังนั้นเรามีกิ่งเมทิลอยู่ในใจเสร็จปุ๊บมี C 3ตัวคือกิ่งอะไรลูกโพพิลถูกต้องไหมครับดังนั้นการอ่านกิ่งของเราหนูตั้งสติดีๆนะการอ่านกิ่งของเราจะต้องเรียงตามตัวอักษรเพราะฉะนั้นมันมีโพพิลกับเมทิลเพราะนี่ก็คือเมทิลอันนี้ก็คือเมทิลเหมือนกันถูกต้องไหมลูกเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูก่อนเดี๋ยวหนูงงนะครับเป็นเมทิลเหมือนกันดังนั้นมีตัว M กับตัว P เราต้องตั้งสติ M กับ P ใครมาก่อนกัน A B C D F G H I J K L M N O P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  ดังนั้นอะไรมาก่อนลูกM มาก่อน M มาก่อนหมายความว่าหนูต้องอ่านเมทิลก่อนนั่นเองแล้วทีนี้ครับเมทิลมันมีทั้งหมด2ตำแหน่งหนูต้องเขียนไปเลยทั้งหมด2ตำแหน่งครับคือตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่5หนูเขียนเลข2และเขียนเลข5หลังจากนั้นตามด้วยขีดแล้วบอกว่าเมทิลมี2ตัวหนูก็เขียนคำว่าไดลูกไดเป็นภาษาที่มาจากเลข2น่ารักมากเลยนะฮะไดเป็นภาษากรีกที่แปลว่าเลข2หลังจากนั้นตามด้วยชื่อกรุ๊ปแปลว่าอะไรลูกเมทิลนะครับโอเคไหมเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีนะครับเราจะได้ชนะเราจะได้รู้นะครับเมทิลเราอ่านกิ่งตัวแรกจบไปแล้วเก่งมากนะฮะหัวใจรัวๆให้ตัวเองหน่อยหลังจากเราอ่านชื่อกิ่งตัวแรกเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟังต่อฟังพี่กัปตันต่อนะครับเราก็ต้องอ่านตัวต่อมาก็คือน้องโพพิวถูกต้องไหมแล้วโพพิวอยู่ตำแหน่งอะไรครับตำแหน่ง C ที่4ดังนั้นหนูก็เลยต้องเขียนเป็น4แบบนี้แล้วตามด้วยชื่อกลิ่งของตัวนี้ครับคือโพพิวครับโอเคไหมโพพิวแล้วสายโซ่หลักของเรารอบนี้เป็นอะไรลูกเป็นอะไรครับเป็นแอลเคนไม่มีพันธะคู่ไม่มีพันธะสามไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถอ่านชื่อของแอลเคนได้เลย C7 คืออะไรลูก C7 คือเฮปถูกต้องไหมลูกเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนสีจะได้ชนะเฮปถูกต้องไหมลูกแล้วเป็นแอลเคนถูกต้องไหมก็เป็นเฮปเทนนั่นเองเห็นไหมลูกก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยครับก็คือเป็น2-5ไดเมทิล4โพพิลเฮปเทนมีน้องๆตอบถูกด้วยน้องนพรัตน์น่ารักมากน้องนิพัทน้องมิพัทน้องทาวดีสุดยอดนะฮะหัวใจรัวๆให้กับตัวเองเลยเก่งมากนะครับเห็นปะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถอ่านชื่อสารประกอบตรงนี้ได้แล้วนะครับแอลเคนเนี่ยมันยังไม่มีพันธะเดียวพันธะคู่มันยังไม่มีพันธะคู่พันธะ3มันก็เลยยังเป็นลักษณะแบบเดิมเนี่ยมันคือทั้งหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่เหมือนกันเด้โอเคมั้ยลูกเหมือนกันเด้ทีนี้มาดูครับรอบนี้มาดูครับถ้าเป็นแอลคีนกับแอลไคน์นะมาดูแอลคีนก่อนนะแอลคีนจะมี2แบบลูกคือหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่จุดต่างคือตรงนี้เลยลูกพี่ไม่อยากให้หนูผิดเลยดังนั้นพี่อยากให้หนูแบบไม่อยากให้พลาดตรงนี้นะครับข้อสอบใหม่ต้องออกตรงนี้แน่เลยพี่รู้เลยว่ามันต้องจุดลวงตรงนี้ถ้ามันหลอกตรงนี้แล้วแบบเด็กจำแบบเก่ามามันเสียดายมันเสียคะแนนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพี่ไม่อยากให้หนูเสียนะครับทีนี้มาดูครับเหมือนเดิมครับหาสายโซ่หลักแต่รอบนี้สายโซ่หลักของเรานั้นจะต้อง
มีพนักคู่อยู่ด้วยเป็นสายโซ่ที่ยาวที่สุดและต้องมีพนักคู่อยู่ด้วยดังนั้นนะครับหนูหาสายโซ่หลักให้เจอครับพี่กัปตันเจอแล้วหนูเจอยังหนูยังไม่เจอพี่กัปตันเจอแล้วเป็นแบบนี้ครับพอหาสายโซ่หลักตรงนี้เจอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดูที่กิ่งครับรอบนี้มีประเด็นอีกแล้วครับพี่กัปตันถามเราจะให้เป็นสีม่วงหรือเป็นสีขาวดีครับประเด็นนี้ฮะประเด็นนี้ครับประเด็นนี้จะเป็นที่ถกเถียงเราจะตัดสินใจให้สายโซ่หลักที่เรานับตัวเลขเป็นแบบสีม่วงหรือเป็นแบบสีขาวดีครับเด็กๆเดี๋ยวรอคำตอบระหว่างน้องๆ นะครับเดี๋ยวพี่จะชี้แจงให้ฟังนะเดี๋ยววันนี้เราเอาแบบสีเอาแบบหลักสูตรเก่าก่อนนะครับโอเคไหมเห็นไหมมีหลายคำตอบนะครับมีทั้งสีม่วงและสีขาวมีสีม่วงครับสีขาวค่ะสีขาวค่ะสีม่วงค่ะสีขาวค่ะสีม่วงค่ะมี2เสียงนะฮะแตกเป็น2เสียงนะครับหนูจำได้ไหมก่อนหน้านี้พี่บอกว่าอะไรครับก่อนหน้านี้พี่บอกว่าเจอกิ่งที่น้อยที่สุดแล้วอ่านใช่ไหมลูกแล้วใช้นั้นเป็นสายโซ่หลักถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้ฟังพี่ครับถ้าสมมุติเป็นพันธะคู่ฟังพี่ดีๆนะหนูฟังพี่ดีๆนะถ้าสมมุติมันเป็นพันธะคู่หนูเอาแบบหลักการนี้ไปใช้เลยนะลูกแล้วหนูให้รู้แล้วหนูเข้าใจตลอดกาลเลยนะลูกถ้าเกิดเอาพันธะคู่เป็นแอลเคนไปด้วยรอบนี้กิ่งจะเป็นตัวตัดสินใจลองเราจะต้องเอาพันธะคู่ที่ตัวเลขที่น้อยที่สุดก่อนครับโอเคไหมครับจดเอาไว้นะเราต้องเอาพันธะคู่น้อยสุดก่อนหนูต้องเอาพันธะคู่น้อยสุดก่อนหนูพิมพ์มาครับเอาพันธะคู่น้อยสุดก่อนพิมพ์มาเลยลูกพิมพ์จะได้เตือนสติตัวเองเอาพันธะคู่น้อยสุดก่อนและค่อยตามด้วยกิ่งโอเคไหมแล้วค่อยตามด้วยกิ่งเอาพันธะคู่น้อยสุดก่อนแล้วค่อยตามด้วยกิ่งดังนั้นเอาพันธะคู่น้อยสุดก่อนแล้วตามด้วยกิ่งดังนั้นพันธะคู่อันนี้คือ4แต่พันธะคู่อันนี้คือ2เพราะฉะนั้นเราต้องเอาพันธะคู่ที่น้อยที่สุดคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีม่วงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสีขาวไม่ใช่ตัดทิ้งได้เลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นหนูต้องตั้งสตินะครับโอเคเก่งมากลูกน้องมิ้นน้องซิทัสนะครับเอาพันธะคู่น้อยสุดก่อนนะครับพอเราเอาพันธะคู่น้อยสุดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมีเลขอยู่ในใจแล้วถูกต้องไหมแล้วเราก็จะมีกิ่งอยู่2อันก็คือน้องเมทิลกับตัวนี้ถูกต้องไหมน้องเบทิล2อันถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านนะครับอ่านตามหลักสูตรเก่านะลูกเราก็จะเป็นอะไรครับเขียน4 2อันเลยเนาะเป็น4 4แล้วตามด้วยไดกำลังบอกว่ากลุ่มเนี้ยจะมี2กลุ่มก็เป็นไดเลยลูกไดเมทิลโอเคไหมครับเป็นไดเมทิลพอเป็นไดเมทิลเสร็จปุ๊บต้องตามด้วยสายโซ่หลักแต่ก่อนตามด้วยสายโซ่หลักเขาจะต้องระบุว่าพันธะคู่อยู่ตำแหน่งไหนถูกต้องไหมลูกเราจะต้องระบุว่าพันธะคู่อยู่ตำแหน่งไหนเพราะฉะนั้นพันธะคู่อยู่ตำแหน่ง2เราก็จะระบุพันธะคู่เป็นขีด2ขีดแล้วตามด้วยสายโซ่หลักของเราก็คือ C5 ตัวก็คืออะไรครับ C5 ตัวก็เป็นเพนถูกต้องไหมลูกเพนแต่รอบนี้ต้องเป็นเพนอะไรแทนแอลคีนแอลคีนถูกต้องไหมก็เป็นเพนทีนนั่นเองเคลียร์ไหมลูกเข้าใจไหมครับน่ารักมากทุกคนนะครับก็จะเป็น2เพนทีนี่เองนี่คือหลักสูตรเก่านี่คือหลักสูตรเก่าชัดเจนไหมลูกเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจวิธีการหาแล้วนะทีนี้ครับฟังพี่ครับหลักสูตรใหม่ที่ปรับเข้ามาที่เปลี่ยนมาเปลี่ยนนิดเดียวเองลูกรู้ไหมเขาเปลี่ยนอะไรสุดปังไปเลยวันนี้หนูต้องเข้าใจแบบปัง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 ไปเลยนะลูกแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะลูกทบทวนหนูเอาวิดีโอเนี้ยกลับไปทบทวนห
นูแชร์ลงไปที่เฟซส่วนตัวโดยที่ไม่บอกใครก็ได้แล้วแต่หนูนะบางคนแบบว่าก็ไม่อยากแชร์แบบว่าไม่อยากให้เห็นหน้าพี่กัปตันนะฮะหนูจะแชร์เก็บเอาไว้ให้ตัวเองดูคนเดียวก็ได้หรือแชร์เอาไว้เพื่อที่จะหน้าฟีดไงเวลาเราเลื่อนหน้าฟีดน้อยๆเราก็จะได้กลับมาทบทวนได้จะได้ไม่ต้องมาหาหน้าเพจพี่เพราะว่าหน้าเพจพี่มันจะรันกันไปทุกวันโอเคไหมทีนี้ครับหลักสูตรใหม่ปรับแค่นี้ลูกนิดเดียวเองครับตัวนี้ลูกตำแหน่ง2ตัวนี้ครับเห็นตำแหน่ง2ตัวนี้ปะเขาปรับนะครับเอามาใส่ตรงนี้ลูกหลังคำว่าเพนหลังคำว่าเพนแค่นี้เลยลูกโอเคปะหลังคำว่าเพนแค่นี้เลยครับมันจะกลายเป็นนี่เดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูมันจะกลายเป็น4ไดเมทิลแล้วเพนเนี่ยมาอยู่นี่เพนมาอยู่นี่หลังจากนั้นตรงเนี้ยครับ2มาอยู่นี่แล้วตามด้วยอีนแค่นี้เองลูกแค่นี้เองลูกเข้าใจไหมครับแค่นี้เองลูกเปลี่ยนจาก2ตรงนั้นมาย้ายมาอยู่ตรงนี้เป็นลงด้วยอีนถ้าโรงเรียนไหนสอนแบบนี้แล้วแสดงว่าหนูสอนตามหลักสูตรใหม่เรียบร้อยแล้วโอเคไหมลูกพี่บอกเลยนะพี่อ่ะในลังสังหรณ์พี่นะเอาแบบลังสังหรณ์นะครับในใจของพี่อ่ะคือพี่คิดว่าข้อสอบปีนี้มีแนวโน้มสูงมากที่จะออกแบบสมมติว่าอันเนี้ยเป็นกอไก่แล้วอันเนี้ยเป็นขอไข่พอออกมาเป็นกอไก่แล้วขอไข่อ่ะลูกพอออกมาเป็นกอไก่แล้วขอไข่อ่ะคนที่ไม่ได้รู้หลักสูตรใหม่ก็จะคิดว่าข้อขอไข่อ่ะผิดแน่นอน 100% แล้วก็จะมั่นใจกอไก่แบบ 100% ซึ่งเขาเปลี่ยนหลักสูตรไปแล้วสำหรับเด็ก 6-4 เข้าใจมั้ยลูกเขาเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องมันเลยไม่ใช่กอไก่เก็ตไหมครับถามว่าทำไมพี่กัปตันถึงรู้หรอเพราะว่าพี่กัปตันน่ะใช้หนังสือของตัวนี่เล่มนี้ครับพี่กัปตันใช้หนังสือเล่มนี้ครับของเคมีม5เล่ม5ครับผลการเรียนรู้นี่เป็นตามหลักสูตรสสวทเล่มใหม่ที่พี่กัปตันเพิ่งซื้อมาอ่านสดๆร้อนๆเลยแล้วพี่กัปตันก็เห็นว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนใหม่นี่มันไม่ได้อ่านแบบเดิมนี่มันเปลี่ยนวิธีอ่านแล้วนี่นั่นเลยนี่คือเหตุผลนี่แหละคือเหตุผลนะครับเพราะพี่ตามนี้เลย 100% ครับเด็กๆทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่อยากให้น้องๆทุกคนนะครับเอาเนี่ยแบบเวลาไปเจอช้อยนะตั้งสติก่อนว่าเอ้ยของเราเป็นแบบนี้แล้วนะโอเคมั้ยจะครูที่โรงเรียนสอนแบบอย่างเก่าก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับหนูตอนไปสอบหนูตั้งสตินะครับเพราะว่าปกติแล้ว9วิชาสามัญออกเรื่องนี้ทุกปีอยู่แล้วนะครับโอเคนะผมก็เรียนเล่มนี้เลยครับใช่เล่มนี้เลยนี่เล่มนี้เลยนะครับทุกคนนะตั้งสตินะลูกตั้งสตินะโอเคไหมนะโอเคทุกคนตั้งสติเรียบร้อยนะอ่ะทีนี้เรามาดูของเราดีกว่าเอาเหมือนกันครับเป็นแอลคายครับแอลคายนะเด็กๆนะครับปี64นี้นะสงสารสุดมีทั้งโลกมีทั้งข้อสอบเต็มที่ลูกไฟท์เต็มที่นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าสมมติเป้าหมายและจิตใจเราแน่วแน่พี่เชื่อเสมอว่าน้องๆคนเก่งของพี่ทุกคนนะครับที่อยู่กับพี่ทุกวันเนี้ยครับเราสามารถทำได้แล้วลุยกับมันได้เต็มที่นะลูกหนูสามารถลุยกับมันได้เต็มที่เสมอนะใช่เรียนเล่มนี้ด้วยค่ะใช่ลูกเป็นหลักสูตรใหม่แล้วโอเคอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อสำหรับอันนี้ครับเหมือนเดิมครับหาสายโซ่หลักให้เจอก่อนนะครับรอบนี้เราก็หาสายโซ่หลักเจอแน่นอนก็คืออันนี้แน่นอนว่าแล้วจดคุ้นๆนะฮะอ่ะอันนี้แน่นอนนะครับหลังจากนั้นเรียบร้อยตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเหมือนเดิมครับมี2ทางครับรอบนี้ตัดสินใจให้ถูกแล้วนะลูกมีสีม่วงกับสีขาวเลือกไหนลูกเลือกแบบไหนครับเลือกแบบไหนสีม่วงหรือสีขาวรอบนี้น้องๆทุกคนน่ารักมากไม่มีใครตอบผิดเลยนะฮะฉลาดรอบนี้ไม่โดนแกงแล้วนะคำตอบคือเป็นสีม่วงถูกต้องไหมลูกสีม่วงนะครับเป็น1 2 3 4
5นะครับแล้วรอบนี้มีกิ่งอยู่กิ่งเดียวด้วยน่ารักตะมุตะมิเป็นเมทิลนะครับเป็นเมทิลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เราก็อ่านนะครับเอาแบบหลักสูตรเก่าก่อนแล้วกันเนาะแยกนะครับเป็นหลักสูตรเก่าแล้วก็หลักสูตรใหม่หลักสูตรเก่านะครับฟังพี่กับตันดีๆนะครับแล้วเราอ่านเราก็จะอ่านว่าอะไรครับเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านกลุ่มกิ่งก่อนเนาะก็จะกลายเป็น3อะไรครับ3เมทิลถูกต้องไหมลูกแล้วก็อ่านสายโซ่หลักครับสายโซ่หลักเป็น5ถูกต้องไหมครับมี C 5ตัวแล้วที่นี้ครับมันต้องบอกตำแหน่งพันธะ3ด้วยก็คือเป็นตำแหน่งที่1ก็เป็นอะไรครับเพนไทนั่นเองก็เป็นเพนไทยนั่นเองนะครับโอเคไหมแต่ถ้าสมมติอ่านตามหลักสูตรใหม่น้องทวารีเก่งมากนะฮะอ่านตามหลักสูตรใหม่แล้วก็ย้ายตำแหน่งนิดนึงนะครับก็จะกลายเป็นอะไรลูก3เมทิลแล้วก็ตามด้วยเพนตรงนี้ถูกต้องไหมเพนแล้วก็1แล้วก็อินนะครับเก่งมากนะครับโอเคปะเรียบร้อยจบนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับเวลาหนูไปสอบนะลูกหนูไปสอบนะครับหนูตั้งสติดีๆนะเวลาหนูไปสอบหนูตอบขอไข่นะลูกเพราะเราเปลี่ยนหลักสูตรแล้วนะครับเราเปลี่ยนหลักสูตรแล้วเราต้องตอบขอไข่นะครับอย่าไปตอบกอไก่เด็ดขาดเลยโอเคไหมครับเก่งมากนะครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก็เลยมาเตือนดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆแล้วยังมีหลายอีกหลายๆนะอีกหลายๆอันนะครับที่เขาเปลี่ยนนะครับเนี่ยน้องต้องลองไปอ่านเล่มนี้นะครับอ่านเล่มนี้เพิ่มเติมนะหนูมีหนังสือกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเมทานอลเอทานอลแอมีนแอมไมน์นะครับเขาเปลี่ยนวิธีการอ่านใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองอ่านหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติมดูนะครับเพื่อเป็นการฝึกฝนเพิ่มเติมตรงนี้นะครับพี่เชื่อเสมอนะว่าทุกคนเนี่ยขยันแล้วก็ลุยกับมันได้เต็มที่แล้วก็สามารถทำได้วันนี้พี่ก็สอนวิธีการอ่านชื่อให้น้องเนี่ยเข้าใจแล้วพี่ก็เชื่อว่าคลิปนี้จะทำให้น้องเนี่ยลุยกับมันแล้วเข้าใจกับมันได้เต็มที่มากๆวันนี้เป็นไงบ้างลูกรู้เรื่องไหมครับโอเคไหมพี่เชื่อว่าคลิปนี้จะทำให้น้องลุยกับมันและตั้งใจกับมันได้เต็มที่มีอะไรปรึกษาอะไรนะครับมีแบบเรียนไปถึงไหนหรือเรียนอะไรยังไงนะครับก็อย่าลืมแท็กมาบอกพี่กัปตันนะครับส่วนใหญ่พี่กัปตันจะเล่น IG นะครับเวลามีคำถาม Q&A หรืออะไรแบบนี้ครับ IG นะครับเดี๋ยวพี่กัปตันบอก IG ก่อน IG KMK นะครับโอเคไหมน้องๆไปมิชชั่นแก๊งโควิดอะไรเงี้ยเขาจะรู้กันอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่พี่กัปตันจะเล่น IG นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรนะครับก็มาที่ IG ที่ KMK ก็ได้เลยนะครับมาแท็กมาบอกว่าหน้าพี่กัปตันหล่อจังเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาไว้มาเมามอยกันนะครับโอ้รู้เรื่องมากเลยขนาดม.3ยังเข้าใจนะครับพี่ไม่ลบคลิปนะครับหนูสามารถกลับมาดูย้อนนะครับพี่อยากให้น้องๆแชร์คลิปนี้เก็บเอาไว้ดูย้อนให้กับตัวเองด้วยนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณตัวเองอย่างนึงการเก็บอะไรที่มีความรู้หรือมีสาระพี่เป็นคนชอบเก็บเรื่องความรู้ไว้ในเฟซส่วนตัวเสมอแต่ก็คือแบบเวลามีอะไรพี่ก็จะมาดูย้อนในสิ่งที่พี่เคยแชร์เอาไว้แต่บางครั้งเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเห็นเราก็แชร์ส่วนตัวไว้คนเดียวเอาไว้ดูย้อนเองอะไรแบบนี้นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับพี่เชื่อน้องๆทุกคนนะคะจะเก่งขึ้นแล้วก็ลุยขึ้นทุกวันน้องๆทุกคนที่มาวันนี้คือเรามีความรับผิดชอบแล้วเราก็เก่งขึ้นอยู่แล้วดังนั้นพี่อยากให้เราเต็มที่กับมัน YouTube มีไหมคะพี่กัปตันมี YouTube นะครับพี่ YouTube ของพี่ส่วนใหญ่พี่จะเฉลยแบบฝึกหัดเอาไว้นะครับน้องสามารถไปดูใน YouTube พี่กัปตันได้เลยนะครับหนูพิมพ์ KMK ได้เลยลูก KMK ไปขึ้นอยู่ทุกที่ Twitter IG YouTube TikTok IG Facebook Fanpage ไปทุกที่อ่ะลูกพี่ไปทุกที่พี่โผล่หน้าทุกที่นะครับพี่โผล่จนน้องๆเบื่อพี่แล้ว การหาไอโซเมอร์เยอะๆนะไว้โอกาสหน้านะลูกวันนี้โอเคมั้ยวันนี้ประมาณนี้นะครับโอเคเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมเก็บความรู้ตัวนี้เอาไว้แชร์กับเพื่อนๆนะครับ